ลุ้นระทึกสาวไทยซิวชัยเหนือเกาหลีใต้ปิดฉากสนามแรกลูกยางเนชั่นลีก2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023สัปดาห์แรกทีมชาติไทยพบกับเกาหลีใต้ที่อันตันยาสปอร์ตฮอลล์เมืองอันตันยาประเทศตุรกีเมื่อวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนที่ผ่านมาเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรำชัชชุออนโมกศรีทัดดาวนึกแจ้งหัตถยาบำรุงสุขและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระเซตแรกนักตบสาวไทยเริ่มต้นได้ดีออกนำ 4-0 แต่เกาหลีใต้ไม่ยอมพยายามทำแต้มไล่กดดันมาที่ 7-9 แต่สาวไทยก็ยังคุมเกมเดินหน้าทำแต้มหนีเป็น 17-13 ก่อนรักษาระยะห่างเอาชนะไปได้ 25-17 ขึ้นนำ 1-0 เซต2สาวแดนสมออกมาทำแต้มนำ 5-3 ก่อนหนีไปเป็น 12-9 แต่สาวไทยไม่ยอมง่ายๆตีเสมอ 12-12 จากนั้นดวลกันยาวเสมอกันที่ 26-26 อย่างไรก็ตามเป็นสาวไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะไป 28-26 นำ 2-0 เซต3เกาหลีใต้ทำแต้มนำ 4-0 พร้อมฉีกหนีไปเป็น 13-9 แต่ทีมไทยก็ทำแต้มไล่ตีเสมอ 16-16 ก่อนผลัดกันนำผลัดกันตามเสมอที่ 21-21 แต่ช่วงท้ายเป็นทีมไทยทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ 25-21 คว้าชัย 3-0 เซตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะได้พัก1สัปดาห์ก่อนจะต้องเดินทางไปแข่งขันในสัปดาห์ที่2พบกับเยอรมนีในคืนวันพุธที่14มิถุนายนนี้เวลา 3:15 น.แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง 7HD];!=//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